วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผัดกะวานค่ะวานนี่แหละค่ะลองกลิ่นมันจะเป็นเครื่องเทศอาหารที่ร้านจะเน้นอาหารที่เป็นยานะคะฮะอาหารที่เป็นยาใช้สมุนไพรจากจันทบุรีมาปรุงรสค่ะอย่างไรบ้างคะมันได้หลายรสชาติมากๆเลยนะคะกะวานใส่กะวานกำลังกินปูหล่นอยู่ใส่กะวานดีมากเลยใส่กะวานดีมากเลยแม่อะไรท้องเหรอหรืออะไรคนที่สามแล้วเหรอไม่แน่ถ้าจะบอกว่ารสชาติของที่ร้านเนี่ยเข้มข้นเข้มข้นนอกจากสีสันที่แบบสวยงามแล้วแบบมันเป็นอาหารตาแล้วนะนี่บอกเลยว่ารสชาติทุกอย่างอร่อยพุ่งอ่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากแบบรสชาติแบบรสจัดแล้วแบบพุ่งเข้ามาพัวแบบอร่อยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราเป็นสายศิลปะด้วยชอบการดีไซน์ร้านนี้มากมากคุณผู้ชมดูสิดูแก้วน้ำสิมันทำจากอะไรครับเนี่ยใบจากค่ะแก้วกับใบจากเอามามัดลงกระดาษเป็นแก้วก็ช่วยชุมชนด้วยเนาะใช่ค่ะของที่นำมาจัดจานนี่คือมาจากแต่ละจังหวัดเลยค่ะเป็นตัวท็อปแต่ละจังหวัดดูสิครับแล้วก็เก็บน้ำได้ด้วยจริงๆนะฮะหุยหล่นคุณแม่ก็เข้มข้นมากเลยอ่ะถ้าไปที่แนะนำอะไรคะว่าต้องห้ามพลาดเสบียงจันค่ะฮะเสบียงจันค่ะห้ามพลาดเสบียงจันจะเป็นเมนูที่มาจากแบบเหมือนอาหารจันทบุรีค่ะแนะนำแล้วก็จะมีน้ำพริกให้ด้วยครบเลยคือไปถึงก็คือกินเหรอใช่ค่ะชุดเซตนี้ค่ะที่แม่เคยเอามาให้เรากินอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะใช่แล้วแบบเราแบบเฮ้ยอร่อยใช่ลองชิมส้มตำข้าวมันที่แม่ไหมคะส้มตำข้าวมันโบราณค่ะอ่ะมันต่างกับข้าวมันธรรมดายังไงคะหุงด้วยกะทิค่ะไม่ค่ะต้องทานน้ำพริกกากหมูนะกำข้าวเหนียวกำข้าวเหนียวจิ้มกักเงียบกักอร่อยชาววังอ่ะนะมันละมุนละม่อมมันหอมข้าวมันหุงดีครับหอมมากแล้วพอมันไปเข้ากับส้มตำซึ่งเป็นส้มตำไทยนะมันจะมีความเปรี้ยวหวานมันพอดีมันลงตัวมากเลยรสชาติมันแบบละมุนละม่อมจานนี้ละมุนละม่อมมากเฮ้ยเข้ากันมากเพราะว่าข้าวมันอะค่ะเป็นหอมกะทิที่เอ้าดันเข้ากับส้มตำเฉยต้องเป็นรสชาติแบบนี้ด้วยถึงจะเข้ากับข้าวมันใช่ไหมส้มตำต้องรสแบบนี้ด้วยค่ะคือจะมาตำลาวก็ไม่ได้ไงจะมาตำใส่ปลาไม่ได้เลยนะต้องเป็นตำไทยอย่างเงี้ยต้องมีเปรี้ยวหวานแล้วไปบวกกับมันของข้าวมันอ่ะโอ้โหน้ำพริกอันนี้อร่อยมากเลยค่ะเบญจรงค์ทานเล่นได้มันจะรสหวานเบญจรงค์มาครับเบญจรงค์มาเบญจรงค์มันคืออะไรอ่ะเบญจรงค์มี5อย่างค่ะเบญจรงค์คือ5อย่างมันจะมีกุนเชียงค่ะเม็ดมุกหิมพานต์มีกุ้งมีหมูหยองมีไข่เค็มค่ะอารมณ์เหมือนแบบมีกรอบอ่ะนะหอมหวานหวานหอมใช้เวลาการทำนานมากที่บอกไม่อยากมาช่วยคุณแม่เพราะว่าอันนี้ก็ตีไปประมาณ3ชั่วโมงได้แค่ 4-5 กิโลเท่านั้นเองเอาฉะนั้นใครไปจันทบุรีผมบอกเลยว่าเป็น1ร้านที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะฝากร้านได้เลยครับเชิญเลยฮะค่ะฝากร้านด้วยนะคะบ้านพี่ข้าวสวยค่ะอยู่ก็คือริมถนนพญาตรังเลยค่ะแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆเมืองโบราณนะคะบรรยากาศคล้ายเมืองโบราณอยู่หน้าร้านเลยค่ะไปท่องเที่ยวได้เลยใช่ค่ะนะฮะใกล้ตลาดเจริญสุขค่ะอ้าวยังไงก็ตามนะใครที่สนใจนี่สายน้ำพริกนะห้ามพลาดเลยนะฮะแต่นุ้ยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆขอบคุณนะขอบคุณคุณทรายเลยที่สืบทอดอาหารไทยรสชาติแบบคือถึงใจแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เราไม่ทำแล้วใครจะทำใช่แล้วเราคือลูกหลานเราก็ได้มีโอกาสได้กินของดีๆของอร่อยแบบนี้ด้วยนะคะอ้าวใครไปเมืองจันทร์ก็อย่าลืมนะฮะต้องแวะไปกินให้ได้เลยที่ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณทรายมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันที่รวมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และผู้จัดชั้นนำมากมายเลยครับอัปเดตใหม่ทุกวันด้วยและที่สำคัญครับคุณยังสามารถดูทีวีสดๆแบบออนไลน์จากช่องวัน31ได้ตลอดวันเลยครับนั่นคือแอปพลิเคชันวันดีนั่นเองครับโหลดฟรีดูฟรีฝากไว้ด้วยนะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี